สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำแอปอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นแผนที่ออฟไลน์นะครับชื่อว่า Route 66เอาไว้ใช้สำหรับคนที่จะค้นหาเส้นทางแบบที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็ถือว่าสะดวกดีครับในกรณีที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าไปใน Play Store นะครับแล้วก็เซิร์ช Route 66ครับROUTE แล้วก็ตัวเลข66นะครับแล้วก็ลองค้นหาดูนะครับก็เป็นตัวนี้ครับเขียนว่า Route 66ระบบนำทางซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาใช้งานกันดูก็คือตัวนี้ครับเข้าไปในระบบนำทาง Route 66นะครับเราสามารถเปิด GPS ของเครื่องเนี่ยควบคู่กันได้แต่ตอนนี้ผมจะใช้เป็นออฟไลน์นะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมจะลองค้นหาเส้นทางนะครับเราก็เข้ามาที่มุมขวาบนนี่แหละครับค้นหาเส้นทางถ้าระบุเป็นสถานที่ปัจจุบันก็คือตำแหน่ง GPS ที่เราอยู่ณปัจจุบันในกรณีที่เราเปิด GPS หรือถ้าเกิดว่าไม่เราก็อาจจะค้นหาจากชื่อที่มีอยู่ในสารระบบของโปรแกรม Route 66เองนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยผมจะเขียนว่าวัดพันท้ายนรสิงห์แล้วกันตัวนี้จะมีข้อแม้ตรงที่ว่าเราจะเลือกชื่อได้จากลิสต์เท่านั้นนะครับถ้าเป็นชื่อที่ไม่มีในลิสต์เนี่ยมันก็จะไม่มีในระบบออฟไลน์ด้วยนะครับอย่างตัวนี้วัดพันท้ายนรสิงห์จากนั้นผมจะไปไหนครับสมมติผมบอกว่าไปสุพรรณบุรีแล้วกันนะครับสุพรรณบุรีเห็นไหมครับพอใส่สุพรรณบุรีมันก็จะมีอะไรที่เป็นสุพรรณมาทั้งหมดเลยเราก็ต้องเลือกว่าโอเคผมไปอำเภอเมืองสุพรรณบุรีระบบก็จะคำนวณแล้วก็วิเคราะห์เส้นทางให้แล้วก็ขึ้นเป็นเส้นทางที่กำหนดให้เห็นไหมครับมีให้เลือก2เส้นทางแต่เขาแนะนำเส้นสีฟ้าให้นะครับใช้เวลา1ชั่วโมง36นาทีระยะทางก็คือ116กิโลเมตรกับตัวที่2นะครับเส้นทางนี้จะอ้อมกว่าหน่อยใช้เวลา1ชั่วโมง51นาทีระยะทางก็เพิ่มขึ้นนิดนึงครับเป็น124กิโลเมตรทีนี้ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ผมเลือกเส้นนี้ละผมก็เปิด GPS เครื่องผมแล้วผมก็วิ่งตามเส้นสีฟ้านี้ไปได้เลยครับยังไงก็ลองดูนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องต่อ Wi-Fi แล้วเราก็ใช้ออฟไลน์เนี่ยครับในการนำทางดีที่สุดครับ